มารับเค้กของพี่นนท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันโสภาวรรณค่ะจำกันได้ไหมคะเราเคยเจอกันแล้วนะคะที่สตูดิโอจำได้แล้วล่ะค่ะสวัสดีนะคะคุณโสภาวรรณค่ะยังไงรบกวนช่วยเช็คชื่อที่หน้าเค้กด้วยนะคะว่าถูกต้องไหมคุณเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยของนนท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่นนท์เล่าให้ฟังเหรอคะค่ะเพราะว่าฉันเป็นคนที่นนท์สนิทที่สุดเราสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าบ้านใกล้กันนนท์เขาไม่เคยมีความลับกับฉันหรอกค่ะเขาเล่าให้ฉันฟังทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของคุณด้วยยังไงรบกวนช่วยเช็คชื่อหน้าเค้กด้วยนะคะนนท์เขามีเพื่อนผู้หญิงไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะเพราะแต่ก่อนเนี่ยฐานะทางบ้านของเขายากจนก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากคบด้วยต่างจากตอนนี้ขอโทษนะคะพอดีว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอะค่ะที่คุณไม่รู้เนี่ยเพราะว่านนท์เขาไม่ชอบพูดเรื่องที่บ้านให้ฟังใช่ไหมคะก็เพราะว่าตอนนั้นที่บ้านเขามีแต่เรื่องไม่ดีนะคะแล้วคุณพอจะรู้บ้างไหมคะว่าเรื่องอะไรตกลงว่าจะเช็คชื่อที่หน้าเค้กไหมคะแต่ฉันว่าคุณควรจะรู้ไว้นะคะพ่อของนนท์เนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดทำกิจการค้าไม้แปรรูปด้วยกันคุณลุงของนนท์เนี่ยเก่งมากเลยนะคะบริหารกิจการได้ดีเสียแต่ไปแต่งงานกับแม่ไม้แล้วยังไงต่อจากนั้นคุณลุงก็เสียค่ะแต่ยังดีนะคะที่ยังมีอาของนนท์ช่วยดูแลกิจการได้แต่อาของนนท์เนี่ยก็ไปแต่งงานกับแม่ไม้เหมือนกันไม่นานก็เสียอาไปช่วงนั้นเศรษฐกิจแย่มากพ่อของนนท์ทนแบกรับภาระไม่ไหวบ้านเขาก็เลยเป็นหนี้นะคะสรุปว่าที่คุณเสียเวลานั่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะบอกฉันว่าฉันไม่ควรยุ่งกับพี่นนท์เพราะว่าฉันเป็นแม่ไม้ใช่ไหมคะเปล่านะคะฉันยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงขนาดนั้นเลยอ่ะฉันก็แค่เล่าให้คุณฟังเพราะเห็นว่าวีคนี้เนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ของนนท์จะมาหานนท์เผื่อว่านนท์เขาจะพาคุณไปเจอพ่อกับแม่ของเขาคุณจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้ทันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับความหวังดีแต่ถ้าเกิดว่าฉันมีอะไรเนี่ยฉันจะถามพี่นนท์เองเปล่าลูกคุณแม่คะสงสัยว่าพายุจะมาอีกแล้วล่ะค่ะ